สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ลงทุนบอยก็วันนี้นะผมอยากจะมาพูดถึงโปรเจกต์หนึ่งนะครับซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่มี Market Cap ที่เรียกว่าเป็นอยู่ในเล็งที่เรียกว่า Mid Cap Small Cap นะและผมคิดว่าเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจนะฮะแล้วก็มีโอกาสเติบโตได้สูงนะฮะเติบโตได้สูงนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมเคยแนะนำนะวิธีการจัดพอร์ต25แล้วก็25นะก็คือ50%เป็นบิตคอยน์นะแล้วก็อีก25%เนี่ยเป็นตัวไฮมาร์เก็ตแคปหรือว่าตัวที่มีมาร์เก็ตแคปเกิน10,000 ล้านเหรียญขึ้นไปนะแล้วก็25%เนี่ยเป็นมิดแคปแล้วก็สมอลแคปนะวันนี้ผมเลยอยากจะมาลองแนะนำคอยหนึ่งนะที่ผมดูข้อมูลแล้วเนี่ยก็เป็นคอยที่น่าสนใจนะแล้วก็คิดว่ามีอนาคตที่น่าจะเติบโตไปได้มากกว่านี้อีกเยอะเลยนะครับจริงๆตัวนี้ผมไปเจอในข่าวหนึ่งนะชื่อโปรเจกต์นี้มีชื่อว่าตัว Nervos Network นะครับซึ่งตัว Nervos เนี่ยเขาเพิ่งจะลอนตัว Cross Chain Bridge นะ to connect Ethereum and Cardano นะครับก็คือเขาเพิ่งจะลอนตัวสะพานนะที่จะสามารถเชื่อมต่อระหว่าง Ethereum กับ Cardano ได้นะซึ่งถ้าจะดูข้อมูลของตัวNervos Network เนี่ยซึ่งชื่อโทเค็นของเขาเนี่ยคือ CKB นะหรือว่า Common Knowledge Base นะชื่อเต็มๆของโปรเจกต์นี้คือ The Nervos Network Common Knowledge Base นะซึ่งตัวเนี้ยเขาเรียกตัวเองว่าเป็นเหมือน Universal Passport for Exchange Coin นะก็คือเป็นเหมือนกับว่าเขาเป็นบล็อกเชนตัวหนึ่งนะที่จะให้โปรเจกต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัว Decentralized Exchange หรือว่าตัว DeFi เนี่ยมาลันบนบล็อกเชนของเขานะครับแล้วก็ตัว DeFi หรือว่า Decentralized ที่มาลันบน Exchange ของเขาเนี่ยยกตัวอย่างตัว Decentralized Exchange หรือว่า DEX เนี่ยถ้ามาลันบน Nervos Blockchain เนี่ยเราสามารถที่จะแลกเปลี่ยนคอยที่เป็น Native Token Coin เนี่ยที่อยู่คนละบล็อกเชนเนี่ยได้ในแพลตฟอร์มนั้นเลยนะครับซึ่งจะเรียกได้ว่าเป็น Decentralized Exchange 2.0 ได้เลยนะปัจจุบันถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพปัจจุบันเนี่ยยกตัวอย่างแล้วปัจจุบันเรามี Uniswap นะ Uniswap เนี่ยเป็น Decentralized Exchange ที่รันบน Ethereum Network นะจะสังเกตว่าตัว Uniswap เนี่ยเวลาเราจะแลกเปลี่ยนคอยใน Exchange ใน DEX ของ Uniswap เนี่ยคอยที่สามารถที่จะแลกเปลี่ยนใน Exchange ของ Uniswap ได้เนี่ยจะต้องเป็นคอยที่รันบน Ethereum Network เท่านั้นเป็น ERC20 นะเช่นตัวอย่างเช่น Bitcoin นะใน Uniswap เห็นว่ามันเป็น WBTC นะก็คือเป็น Lab Bitcoin นะเป็นไม่ใช่ตัว Bitcoin จริงๆแต่เป็น Bitcoin ที่มิ้นท์ขึ้นมาบน Ethereum Blockchain นะซึ่งก็จะสามารถแลกเปลี่ยนใน Uniswap Exchange ได้นะแต่ว่าถ้าDecentralized Exchange ตัวไหนโปรเจกต์ไหนที่มารันบนแพลตฟอร์มของ Nervos เนี่ยสามารถที่จะแลกเปลี่ยนตัว Native Token บน Decentralized Exchange ที่มารันบน Nervos Blockchain ได้เลยนะโดยที่ไม่ต้องไปแลกให้เหมือนกับตัว ERC20 นะไม่ต้องไปแลกเหมือนกับตัวคอยที่รันบน Uniswap นะซึ่งตัวนี้ก็เรียกได้ว่าเป็น decentralized หรือว่า DeFi 2.0 ได้เลยนะที่พัฒนาต่อแล้วก็แก้ปัญหาการส่ง native token ได้ใน decentralized exchange ได้นะโดยที่ไม่ต้องไปมินท์คอยให้ไปอยู่บนบล็อกเชนนั้นๆ นะอย่างที่เราเจออยู่เราเจอใน Uniswap นะ Uniswap นะอาจจะแก้ปัญหาในเรื่องของการที่เราจะสามารถที่จะเทรดคอยแลกเปลี่ยนคอยได้โดยที่ไม่ต้องทำ KYC นะแค่เชื่อมต่อตัว wallet เข้าไปในแพลตฟอร์ม Uniswap ก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนคอยได้เลยนะไม่ต้องไปสมัครให้ยุ่งยากเหมือนที่เราสมัครใน Binance ใน Bitcup นะแต่ปัญหาก็คือว่าคอยที่สามารถแลกเปลี่ยนได้ใน Uniswap นั้นเนี่ยก็จะต้องเป็นคอยที่รันบน ERC20 นะรันบนแพลตฟอร์มของ Ethereum Network เท่านั้นนะแต่สำหรับตัว Nervos Network เนี่ยพัฒนามาอีกขั้นหนึ่งโดยที่สามารถที่จะ
ส่ง Native Token แลกเปลี่ยน Native Token ได้บนแพลตฟอร์ม DEX ที่มารันบนNervos Blockchain ได้เลยนะโดยที่ไม่ต้องมิ้นให้เหมือนกับตัว Ethereum นะแล้วก็ทาง Nervos เองเนี่ยเขาก็เป็นพาร์ทเนอร์กับ IOHK นะครับแล้วก็เขาก็ได้เชื่อมต่อตัวที่เรียกว่า Fontbridge ไปที่ Cardano Network แล้วนะซึ่งทันทีที่มีตัว DeFi หรือว่า DEX เนี่ยมารันบนตัว Nervos Blockchain เนี่ยก็จะสามารถที่จะแลกเปลี่ยน Native Token ได้บน Network ของ Nervos ได้เลยนะก็เห็นมีโปรเจกต์ตัวหนึ่งนะที่เริ่มจะมาท็อปอัพมารันบนNervos Blockchain แล้วนะมีชื่อว่า Yokai Swap นะครับซึ่งเป็นทั้ง AMM นะ Automate Market Maker นะครับ Decentralized Exchange Ufarming นะ Staking Platform นะในตัว Yokai Platform นะที่จะมารันบนตัว Build on Nervos Blockchain นะก็มีหลายตัวเหมือนกันนะมีตัว DAS นะ DAS เป็น Decentralized Account System นะก็เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่น่าสนใจนะแล้วก็เขาเป็นพาร์ทเนอร์กับหลายๆเจ้านะเป็นพาร์ทเนอร์กับ Chainlink Band Protocol นะErgo นะแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์กับ IOSK Cardano นะแล้วก็เป็นโปรเจกต์หนึ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็อันนี้ผมก็เลยอยากจะลองเอามาแชร์ดูนะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวเรียกว่าเป็น small cap ได้เลยนะเพราะว่าไม่ถึง 1,000 ล้านเหรียญนะ market cap ไม่ถึง 1,000 ล้านเหรียญนะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยถ้าเรียงตามมูลค่าของ market cap เนี่ยก็อยู่อันดับที่153นะ153ก็มีโอกาสเติบโตได้อีกเยอะนะครับปัจจุบันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ 0.016 เหรียญนะต่อ CKB นะเคยทำ all time high ไว้ที่ 0.044ตรงนี้ก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับผมดูแล้วก็เป็นโปรเจกต์หนึ่งที่ผมดูในทวิตเตอร์เขาเนี่ยก็เป็นโปรเจกต์หนึ่งที่มีการแอคทีฟในคอมมิตี้ของเขาได้บ่อยอยู่เหมือนกันนะเขาก็มีการอันนอเมนต์ว่าเขาเป็นพาร์ทเนอร์กับใครบ้างแล้วนะครับทีมงานเองเนี่ยถ้าสังเกตดูก็เป็นทีมงานคนเอเชียนะเป็นคนจีนนะครับก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่เป็นคู่แข่งกับ Polkadot นะเพราะว่าจุดประสงค์ของโปรเจกต์เนี่ยก็คล้ายๆกับ Polkadot นะ Polkadot อาจจะครองตลาดยุโรปอเมริกานะตัว Nervos อาจจะครองตลาดทางฝั่งจีนนะทางฝั่งเอเชียก็ได้นะโอเคนั่นก็เป็นตัวหนึ่งนะที่ผมอยากจะมาลองแนะนำแต่ยังไงก็ถ้าจะลองลงทุนก็ศึกษาเพิ่มเติมด้วยนะสำหรับผมก็แชร์ข้อมูลเบื้องต้นเฉยๆนะไม่ใช่คำแนะนำทางด้านการลงทุนนะก็ยังไงถ้าจะลงทุนก็ศึกษาเพิ่มเติมด้วยนะแต่สำหรับผมก็คงเป็นอีกตัวหนึ่งนะที่ผมคิดว่าจะเก็บไว้ในพอร์ต 25% ของผมที่เป็น mid cap แล้วก็ small cap นะตัวอื่นผมเคยพูดไปแล้วนะในคลิปก่อนหน้านี้นะมีตัว P cert มีตัว NFTB มีตัว Gala แล้วก็ตัว PNG นะเป็นตัว small cap นะแต่ว่าคงอาจจะรอช่วงตลาดย่อกว่านี้ก่อนนะชอบซื้อตอนตลาดแดงแบบแดงเถือกเลยนะลด 20-30% เนี่ยนะเดี๋ยวเข้าไปซื้อนะโอเคนะก็คงเป็นข้อมูลนะที่ผมอยากจะมาแชร์วันนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะสมัครเป็นซัพพอร์ตเตอร์ก็สามารถสมัครเป็นซัพพอร์ตเตอร์ได้นะวันนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ